พายุไต้ฝุ่นเกมีกำลังมุ่งหน้าไปสู่ไต้หวันในวันพุธมื้อนี้หลังจากได้พัดผ่านฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่ามีอย่างน้อย12คนเสียชีวิตในภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่และจากดินเจือนที่เกิดขึ้นจากฝนมรสุมตามฤดูที่ให้แห้งขึ้นอันเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นผู้เคาะห้ายรวมมีแม่หญิงถือพาคนหนึ่งและเด็กน้อย3คนที่ได้เสียชีวิตในเหตุดินเจือนในแขวงบาตังกัสนอกนครหลวงมะนิลาศูนย์พยากรณ์อากาศไต้หวันกล่าวว่าพายุเกมีกำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะโดยมีความแรงลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะพัดขึ้นฝั่งภายในตอนกลางคืนวันพุธประชาชนหลายกว่า 2,000 คนได้ถูกยกย้ายออกจากเขตผู้ดอยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินเจือนเจ้าหน้าที่ได้โจ้กันบริการรถไฟฟ้าและเรือข้ามฟากและยกเลิกเที่ยวบินภายในและต่างประเทศหลายกว่า200เที่ยวพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการซ่อมรบประจำปีฮานกวงซึ่งจัดขึ้นเพื่อกักเก็บเกาะดังกล่าวสำหรับการบุกโจมตีที่อาจจะเป็นไปได้โดยกองกำลังของจีนอัดนศักดิ์ VOA